น้องที่รักวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้บอกคำเทศนานี้นะกับอา,อ,าอาจารย์เดฟเลยนะครับแต่ก็เห็นถึงพระเจ้าทรงรับรองนะครับ ว่าสิ่งที่พระเจ้ามาหนุนใจพี่น้องนั้นก็สอดคล้องกันกันกบพ่อชนะพระเจ้าที่ได้เตรียมไปนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับคำพยานของชีวิตของหญิงคนนี้นยพี่น้องน่าประทับใจมากเพราะว่าสามีของเธอนั้นนะครับเขาย่าแล้วก็เขาเองก็ต้องไปเผชิญชีวิตต่างตัวคนเดียวแต่เขาเริ่มต้นจากการที่เขาเอับซื่อกับพระเจ้าพี่น้อง คงจะเห็นหัวข้อข้างบนนะจากศูนย์สู่เป็นเศรษฐีพี่น้องใครอยากเป็นเศรษฐียกมือขึ้นเอา้าทำไมอันลิบบอลงอะ่ะพี่น้องไม่เชื่อเลยใครอยากเป็นเศรษฐียกมือขึ้นโอ้โหดีมากนะเอายกมือขึ้นใครอยากเป็นเศรษฐีเอเมนขอพระเจ้าให้เป็นอย่างนั้นขอพระคุณพระเจ้าเอามือลงได้ครับ พี่น้องการเป็นเศรษฐีในพระเจ้านั้นเป็นเป็นไปได้เสมอนะครับแล้วพี่น้องอย่าคิดว่าโอ๊ยฉันเป็นไม่ได้หรอกก็ฉันเป็นแค่นี้แหละเออก็จงเป็นตามนั้นก็แล้วกันแต่ถ้าหากเราบอกว่าเราจะเป็นเศรษฐีของพระเจ้าและเพื่อจะเป็นพระพรได้ท่านจะเป็นอย่างนั้นเอเมนไหมครับหลายคนอาจจะบอกว่าจะเป็นไปได้ไงตอนนี้อายุ60แล้วจะเป็นไปได้ไงตอนนี้อายุเจสบแล้วตอนนี้ห0สแล้วความรู้ก็ไม่มีอะไรก็ทําไม่เป็นพี่น้องพี่น้อง ไข่เจียวเป็นไหมครับไข่เจียวใครทําไข่เจียวเป็นบ้างพี่น้องจะกลายเป็นไข่เจียวร้อยล้านพี่น้องใครขายปิ้งไก่เป็นบ้างก็เป็นทุกคนอะ่ะท่านจะเป็นปิ้งไก่ร้อยล้านก็ได้พี่น้องใครไปกินไก่ทอดเคเอฟซีบ้างครับยกมือขึ้นแล้วพี่น้องทอดไก่ทอดเนี่ยได้อร่อยเท่าเขาได้ไหมได้ พี่น้องได้นะเพราะอะไรครับเพราะว่ามีหลายคนที่ไก่ทอดเนี่ยอร่อยกว่า KFC แต่ทำไมเขาถึงไม่สามารถเป็นร้อยล้านได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีหลักการบางอย่างที่ไม่ได้ทำเหมือนกับผู้พันเซนเดอร์ถ้าพี่น้องอยากเป็นนะครับเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือสัต่อกับพระเจ้าเอเมนไหมครับ สัตย์ซื่อในการเดินกับพระเจ้าสัตย์ซื่อในการอาร่านพระคำของพระเจ้าสัตย์ซื่อในการแบ่งปันข่าวประเสริฐสัตย์ซื่อในการให้สัตย์ซื่อในการหนุนใจสัตย์ซื่อในการทำสิ่งดีต่างๆพี่น้องท่านสามารถเป็นเศรษฐีได้อันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบพูดให้พี่น้องแบบเออใจขึ้นเฉยๆนะแต่พูดตามถ้อยคำของพระเจ้าพี่น้องอาจจะบอกว่าไหนละถ้อยคำของพระเจ้าพี่น้องมาดูด้วยกันครับ หนึ่งพงศษัตรบิษทที่17ข้อ8ถึง16นะครับก่อนที่เราจะเปิดพร,พระเจ้าเราจะอธิฐานด้วยกันพี่น้องเราร่วมใจกันอธิฐานครับสาธุการแด่พระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า ของคนมากมายในพระจนะของพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงอวยพรและพระองค์ไม่ได้ถูกจํากัดด้วยสถานการณ์พระองค์ไม่ได้ถูกจํากัดด้วยความคิดของมนุษย์พระองค์ไม่ได้ถูกจํากัดด้วยสิ่งใดในธรรมชาติพระองค์ไม่ได้ถูกจํากัดด้วยสถานการณ์แต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรและเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและเป็นพระเจ้าผู้ทรงเต็มด้วยความรุ่งเรืองและมั่งค่า โปรองสองเป็ไพระเจ้าเจ้าของทุกสิ่งในโลกนี้ และเราข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อลูกของพระเจ้าอยู่ที่นี่การอวยพรของพระเจ้าก็เกิดขึ้นผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ชีวิตของเราทั้งหลายนั้นเรานั้นจะไม่ขัดสนเพราะพระเยซูนํานความขัดสนออกไปจากชีวิตของเราและเราจะเต็มด้วยพระพรที่มาจากพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าตรัสกับคนของพระเจ้าที่อยู่ที่นี่พระองค์ทรงพูดกับขา้าพระเจ้าทรงให้ปัญหาที่ค้างคาใจเขาและแล้วการปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้าโดยถ้อยคําความจริง สัพระเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าสารัเสบเช้า,ชาว,วันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและคนของพระเจ้าบอกว่าและคนของพระเจ้าบอกว่าและคนของพระเจ้าบอกว่าเอเ,อเอมนฮลลาเลลูยา,ส,าสันเสริญพระเจ้าพี่น้องที่รักครับชีวิตของผู้หญิงคนนี้พี่น้องนะครับหนึ่งคงกษัตริย์บทที่17ข้อแปดถึงสิบหกนะครับเราจะมีการได้มาดูพระเจ้าพระเจ้าได้กันและเราจะอัญเชิญพระคำพระเจ้าได้กันหนึ่งสองสาม และเราได้อยู่กับเจ้าไม่ว่าเจ้าจะไปที่ใดและได้จัดบรรดาสตรูของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้าและเราได้หนึ่งพงกษัตริย์ครับบทที่17นะครับน้องไม่เป็นไรครับพี่น้องเปิดแอปได้นะครับพี่น้องเปิดแอปได้นะครับพี่น้องมีไหมครับมีพระกัมภี์ไหม่น้องสามารถเอาพระกัมภีมาที่คิดสัจจ์เราได้นะครับ ถ้าพี่น้องไม่มีพระคัมภีร์ที่เป็นฉบับเล่มก็อยู่ในแอปได้พี่น้องสามารถเปิดดูได้นะครับเอาละเรามาอ่านด้วยกัน1 2 3และพระเจ้าของพระเจ้ามาอย่างท่านว่าลุกขึ้นไปยังเมืองเซรีฟัตเชิดซึ่งขึ้นแก่เมืองไซดอนและอาศัยอยู่ที่นั่น ดูเถิดเราได้บัญชาหญิงไหม้คนหนึ่งที่นั่นให้เลี้ยงเจ้าท่านจึงลุกขึ้นไปยังเมืองเสรีฟัตและเมื่อมาถึงประตูเมืองดูเถิดหญิงไหม้คนหนึ่งที่นั่นกําลังเก็บฟืนท่านจึงเรียกนางว่าพี่น้องอ่านด้วยกันอ่านด้วยกันครับพ่อพี่น้องอยู่ที่บ้านไม่รู้จะอ่านพระคัมภีร์หรือเปล่าเรามาอ่านด้วยกันเจะอหรือยังครับดู ขอน้ำเล็กน้อยใส่ภาชนะมาให้ฉันเพื่อฉันจะได้ดื่มน้ำและขณะเมื่อนางจะไปเอาน้ำมาท่านก็เรียกนางแล้วบอกว่าขอนำอาหารใส่มือมาให้ฉันสักหน่อยหนึ่งและนางตอบว่าพระเยโฮวาห์พเจ้าของท่านทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดดีฉันไม่มีอะไรที่จะปิ้งเสร็จ ต่อเลยครับข้อ15นางก็ไปกระทำตามคําของเอลียานางตัวท่านและครอบครัวของท่านก็รับประทานอยู่หลายวันแป้งในหม้อก็ไม่หมดน้ํามันในไหยก็ไม่ขาดตามพระเจ้ของพระเจ้าซึ่งตรัสทางเอลียาโอโ้พี่น้องพี่น้องไปอ่านข้อนี้บ่อยๆเลยนะครับพี่น้องจะเห็นความจริงของพระเจ้าอย่างชัดเจนว่าชีวิตของคนที่ ทำตามพระคำพระเจ้าเนี่ยมันจะเกิดผลพี่น้องอาจจะเจอนะครับหรือคุ้นพระคำพีของพอจะรับระเจ้าตอนนี้ก็คือเอลียาเอลียาเป็นผู้เผยพระนะของพระเจ้าและพระเจ้าก็ใช้นะครับในสมัยของกษัตริย์อาหับในประเทศอิสราเอลอิสราเอลนั้นแยกเป็นสองอาณาจักรนะครับอาณาจักรยูดาห์และอาณาจักรอิสราเอลหลังจากกษัตริย์โซโลมอนซึ่งเป็นลูกของกษัตริย์ดาวิดได ส้างพรนิเวศพระเจ้าและเขาเองก็ได้ไปแต่งงานกับหญิงของต่างชาติหลายคนทําให้เขาหลงเจิไปจากทางของพระเจ้า mm hmm. ก็เลยอาณาจักรของอิสราเอลกลายเป็นถูกแยกเป็นสองอาณาจักรนะครับแล้วก็พูดตอนนี้นั้นเป็นอนาณาจักรอิสราเอลนะครับก็คือผู้เผยพระนะคนหนึ่งชื่อว่าเอลียาเอลียานั้นเป็นผู้เ mm hmm. ผยพระชนะของพระเจ้าและในช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ เกิดการกันดันอาหารคําว่ากันดันอาหารนั้นก็คือมันขัดสนมันแรงแค้นมันเป็นสภาพสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ถามว่ามันเกิดมาจากพระเจ้าไหมไม่ใช่ครับเพราะการกันดันอาหารความขัดสนความเจ็บป่วยความยากจนการฆ่าความบาปต่างๆมาจากมนุษย์คู่แรกนะครับคืออาดัม ที่ยอมยกสิทธิการครอบครองนั้นให้กับมารแล้วหลังจากนั้นนะครับความบาปเกิดขึ้นทำให้ชีวิตของความขัดสนการกันดานอาหารความเจ็บไข้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานะครับนี่เป็นผลพ่วงที่มาจากชีวิตที่ไม่เชื่อฟังพี่น้องที่รัครับหลังจากนั้นเราเห็นได้ว่าการกันดานอาหารก็เกิดขึ้นเหมือนยุคของเรานะครับพี่น้องทั้งการกันดานอาหารทั้งโรคระบาด สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้มาจากอํานาจของความมืดและผลพวงมาจากความบาปของมนุษย์คู่แรกังนั้นสิ่งที่เราเองนั้นจะตอบสนองต่อสถานการณ์แบบนี้เราควรจะตอบสนองอย่างไรเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้านั้นเราควรจะมีความเข้าใจในพระเจรจาของพระเจ้านี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราควรจะมีโอกาสได้มาฟัางถ้อยคําของพระเจ้า นี่คือสาเหตุหนึ่งที่เราเองนั้นควรจะมีโอกาสได้ศึกษาพระเจ้าของพระเจ้าในชีวิตของเราส่วนตัวที่เราจะต้องทําความเข้าใจเราจะต้องถามพระเจ้าคือพระยัญญบริสุ์นั้นที่จะเป็นครูสอนเราการที่เราเองเป็นคริสเตียนหรือเป็นลูกพระเจ้าหรือบังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่หมายว่าเราเองนั้นจะสามารถเชื่อได้ทุกคนที่ เขาแบ่งปันตามรพระเจ้าแต่เราต้องดูว่าพระวจนะของพระเจ้าที่แบ่งปันที่ให้ไปนั้นเป็นความจริงหรือไม่การที่เราจะแยกแยะได้นั้นเราจะต้องฟังและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและนี่คือจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเองนั้นมีความเข้าใจและพระบิดาก็จะสอนเราเพราะในยุคสุดท้ายนั้นจะมีลัทธิเทียมเทศ มีคาสอนที่ไม่ถูกต้องมีคําสอนที่บิดเบือนมีคําสอนที่ทําให้เราห่างไกลจากขาา่าวประเสริฐของพระเจ้ามีคําสอนที่ทําให้เราเองนั้นหลุดจากการติดตามพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราเองนั้นจะต้องแหศึกษาพราะเจ้าพระเจ้าส่วนตัวในชีวิตของเราส่วนตัวนะครับอย่าเพียงแค่หวังว่ามาวันอาทิตย์ก็พอแล้วละ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ดําเนินชีวิตตามคนรอบข้างเรา แต่เราต้องอยัดยืนยยและตระหนักอยู่สเสมอว่าพราะวจนะของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เราเองต้องเข้าใจและพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเข้าใจเมื่อเราไปบนสวรรค์ฟังดีๆนะครับพระคาพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเข้าใจเมื่อเราไปสวรรค์แต่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจในโลกนี้เพื่อเราจะดําเนินชีวิตในโลกนี้อย่างมีชัยชนะเพื่อเราจะดําเนินโลกนี้อย่างเกิดผลเพื่อเราจะดําเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าปรารถนาอยากจะให้เราเป็น ถ้าเราเองนั้นไม่ศึกษาหรือเราเองไม่อ่านพระคัมภีร์หรือเราเองนั้นฟังแล้วก็ไม่คิดตามและเราก็ไม่เกิดความเชื่อเพราะความเชื่อเกิดจากการได้ยินถ้าเราได้ยินแต่เราไม่ตั้งใจฟังและเราเองนั้นคิดว่าเรามาฟังมนุษย์พูดพิ่นองเราจะไม่เกิดสิ่งอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเลยแต่ถ้าเราคาดหวังว่าพระเจ้าจะพูดกับเราอย่างแน่นอน ี่แต่ละครั้งที่เราฟังพระเจ้าพระเจ้าชีวิตของเราจะเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนเพราะว่าเราฟังแต่เปลี่ยนเพราะว่าเรายอมรับถ้อยคําความจริงของพระเจ้าที่เกิดขึ้นจากการฟังของเรานี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องตระหนักนะครับว่าเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเมื่อเราเองนั้นเดินกับพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าไม่ได้อยากให้เราอยู่ในโลกนี้แบบคนในโลกนี้แต่พระเจ้าอ,อยากให้เราอยู่ในโลกนี้ แบบอย่างที่พระเจ้าอยากให้เป็นอย่างที่พระคัรพระเจ้าสอนเราพระเจ้าไม่ได้ตอนให้เราดําเนินชีวิตกวนกวายเหมือนอย่างที่โลกกําลังเป็นอยู่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเองนั้นกระเสือกกระสนเพื่อท uh> ี่จะเป็นเหมือนอย่างคนในโลกนี้พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราวิ่งหาเงินเพื่ออยากจะเป็นเหมือนคนในโลกนี้แต่พระเจ้าต้องการอยากให้เราเป็น คือการวางใจพระเจ้าและเมื่อเราวางใจพระเจ้าเมื่อเราวางพระเจ้าไว้เป็นอันดับหนึ่งพระเจ้าจะอวยพรเราเเมนไหมครับ mm hmm. นี่คือสิ่งที่สําคัญเอลียาเองตอนนี้พระเจ้าบอกว่าจะเกิดการกันอันอาหารในลูกาบทที่5้ข้อยี่สบอกว่าการกันอาหารครั้งนี้นั้นเกิดถึงสมปีกับ6เดือนอันนี้เราโควิดใช่ไหม เราก็ยังไม่รู้มันจะไปจบที่ไหนนะพี่ดองเรายังไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ขอพระเจ้าให้มันสามารถที่จะแบบไม่ต้องไปไกลมากกว่านี้แต่เราก็ไม่รู้และแท้จริงแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้แปลกใจในสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นพระเจ้าจึงเตรียมพระเจ้า,า,จาไว้สําหรับชีวิตของเราที่เราสามารถจะไปเชิญทุกอย่างในชีวิตของเรา ได้อย่างมีชัยชนะได้อย่างเกิดผลได้อย่างที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเป็นเพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นผู้แพ้พระเจ้าต้องการให้เราเป็นผู้ที่มีชัยชนะเองไหมครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเองนั้นตอบสนองสถานการณ์แบบนี้ด้วยใจที่สึมเศร้าด้วยใจที่โศกเศร้าด้วยใจที่หดหู่ด้วยใจที่โกรธเคืองวายด้วยใจที่สับสนด้วยใจที่เรารู้สึกท้อแท้ stone, และสิ้นหวังและไม่รู้ว่าประตูที่มันปิดไปเราจะทําอย่างไร แต่พี่น้องรู้ไหมว่าพระเจ้ามีประตูอีกสิบประตูเตรียมไว้สําหรับเราย่าให้ใจของเราโกนกวายพราวจนะของพระเจ้าก็บอกว่ายาโวนกวายใช่ไหมครับเราเห็นนเอลียาเมื่อเจอาการกันดาอาหารพระเจ้าบอกว่าและพระวันะของพระเจ้ามาอย่างข้าพระเจ้าว่าเอลียาบอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเขาบอกว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้เขานั้นไปที่ตัวนออกไปอยู่ที่ถ้ำเคริด ข้างๆแม่น้ําจอแดนแล้วพระเจ้าจะให้พระคำพระเจ้าท่านพี่น้องได้อ่านในปริบทก่อนหน้านี้พระเจ้าได้บอกว่าเราได้บัญชากาอีการนั่นแหละพี่น้องมาเลี้ยงเจ้าหลังจากนั้นนะครับเอลยาก็ไปที่ถ้ำนั้นแล้วพระเจ้าก็สัตย์ซื่อพี่น้องอีการเนี่ยมันข้าบขนมปังและเนื้อมาให้ทั้งเช้าและเวลาเยน็น เอเมนอยู่หนึ่งคนแล้ว <laughs> พระเจ้าก็เอาอีกาคาบเนื้อและขนมปังมาให้เอลียาที่ท้ำนั้นโอ้โ oh, หพี่น้องยิ่งกว่าแก๊ปอีกนะยิ่งกว่าแพนด้าส่งให้ถึงที่เลยส่งกลางอากาศอีกาบินมาเอาขนมปังมาให้เอาเนื้อมาให้แล้วพระเจ้าก็บอกว่า ให้เอเรียกินน้ําจากลําธารเคลิดแล้วเอเียก็อยู่ที่นั่นหลายวันเลยนะพี่น้องพระเจ้าก็ทําอย่างเงี้ยเลี้ยงดูเอาอีกามาส่งอีกามาหลังจากนั้นเกิดการการนานอาหารปลากว่าน้ําในลําธารเคลิสนั้นก็เหือดแห้งไปแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าก็บอกว่าเราได้บัญชาหญิงไม้คนหนึ่งเพื่อจะเลี้ยงเจ้าให้เจ้าไปยังเมืองไซดอน พี่น้องพี่น้องสังเกตไหมอันหนึ่งได้บัญชาอีกาไปแล้วอันที่สองบัญชาหญิงไม่พี่น้องผมอ่านแล้วโอ้โหขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเดี่ยเป็นพระเจ้าที่เลี้ยงดูเราพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สัย์ซื้อจริงๆและพระคำของพระยาในตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะเอลียาเท่านั้นแต่สําหรับเราทุกคนด้วยเอเมนไหม,มครับพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราผมไม่รู้พระเจ้าอาจจะไม่ได้ใช้อีกา แต่พระเจ้าอาจจะใช้แพนด้าก็ได้ <Yes. S 1> เอมเอมนไหมครับ <Yes. S 1> พระเจ้าใช้ทุกอย่างได้แต่เราต้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราอย่าให้เราเองนั้นรู้สึกว่าโอ้โพระเจ้าจะดูแลแล้วได้ยังไงดูสิงานของเราก็หมดแล้วดูสิกิจการของเราก็ไปไม่ได้พระเจ้าจะเป็นผู้ที่รับรองชีวิตของคนของพระเจ้าถ้าพระเจ้ารับรองเอลียาถามว่าเอลียานั้น ดีกว่าเราไหมเขาไม่ได้ดีกว่าเรานะเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเขาก็มีความเชื่อเหมือนกับเรานั่นแหละและเขาเองนั้นพี่น้องรู้ไหมเขาเสียเปรียบเราอีกเสียเปรียบอะไรครับเสียเปรียบเพราะว่าเขาเองไม่ได้มีพระเจ้าที่อยู่ภายในชีวิตของเขาเหมือนเราเพราะตอนนั้นเขาเองนั้นยังอยู่ในยุคของอะไรครับ ยังยังเสียเปียบเราแต่ตอนนี้พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่เลยครับอยู่ในเรา <Yeah. S 1> อยู่ในเราเลยนะเพราะมไม่ได้อยู่กับเหมือนอิสราเอลแต่อยู่ในเราเลยพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเรานี่คือข้อได้เปรียบของเรานี่คือสิ่งที่เราเองนั้นสามารถมั่นใจได้ว่าเ <Yeah. S 1> วลาเราจะไปเหนือไปใต้ไปตะวันออกไปตะวันตกหรือขึ้นรถไปลงเรือไปที่ไหนก็แล้วแต่พระเจ้าก็อยู่กับเรา ตลอ,อดเวลาเอเมนไหมครับอขอพระคุณพระเจ้าพระเจ้าปกป้องเราพี่น้องนี่คือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เลี้ยงดูเราและพี่น้องบางคนโอ้โหนี่อยากเป็นเหมือนเอลียาอย่างเลยอยากจะเป็นเหมือนคนนั้นอยากจะเป็นเหมือนคนนี้พี่น้องท่านเป็นคนแบบท่านนั่นแหละแต่ท่านจะสามารถเขียนประวัติศาสตร์ในชีวิตของท่านโดยพระเจ้าจะให้ท่านนั้นทําตามวัตถุประส,ปสงค์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับม,มาดูพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าหลังจากนั้น เอลียาก์ก็ตามทําตามพร,ระเจ้าได้ขอไปคือไปเมืองอะไรครับไปเมืองไซดอนแล้วพี่น้องเมืองไซดอนคือเมืองอะไรเมืองไซดอนเป็นเมืองคนต่างชาติไม่ใช่อิสราเอลนะพี่น้องในลูกาบทที่ห้าข้อยี่สิบสี่ยิบห้าอยากให้มีโอกาสได้ดูว่าเนื้อหาของพระคําของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยตอนนี้เป็นโปรเบทที่พระเยซูนั้นพูดแล้วก็เทศนาเรื่องราวของพระเจ้าและปรากฏว่า สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนเองนั้นไม่ค่อยยอมรับพระองค์ในบ้านเกิดของพระองค์พระองค์ก็เลยเอ่ยพราะเจ้าได้ของว่าเจ้าในตอนนี้โดยยกพระธรรมตอนนี้ขึ้นมานะครับในลูกาบทที่สี่ยี่ห้าน้นบอกว่าอะไรครับแต่เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ามีหญิงไม่หลายคนในพวกอิสราเอลพี่น้องดูดีๆนะอย่าเพิ่งไป แต่เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ามีหญิงไม้หลายคนในพวกอิสราเอลหญิงไม้ไม่ได้มีคนเดียวในอิสราเอลนั้นมีเป็นพันเลยแต่พระเจ้าทำไมไม่ให้เอลียาไปหาหญิงไม้เหล่านี้หรือพระเจ้าไม่ได้เลือกใช้หญิงไม้ที่เป็นชาวยิวมไม่ใช่หญิงไม้ในอิสราเอลไม่มีมีมากมาย แต่พี่้องทีทลักนี่กําลังสื่อถึงข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปยังคนต่างชาติและนี่ทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้เลือกหน้าคนยิวหรือคนใดแต่พระเจ้าเลือกคนที่พระเจ้ามีแผนการสําหรับเขาเหมือนเราที่พระเจ้ามีแผนการในนามไทยของพระเจ้าและในแผนการของพระเจ้าอ่านต่อครับในคราวเอลียาเมื่อท้องฟ้าปิดเสียถึงอะไรครับสามปีกับหกเดือน ไม่รู้มันมันมันเหมือนกับมันเกี่ยวเนื่องกันกับอายุของพระเยซูที่พระเยซูร,รับใช้สามปีหกเดือนเลยนะพี่น้องพี่น้องลองไปใครควรดูอาจจะได้สิ่งใหม่เกิดขึ้นจึงเกิดการกันอาหารมากขั่วแผ่นดินพี่น้องนี่เราเห็นได้ว่าช่วงของเอลียาเนเกิดถึงสามปีกับหกเดือนคือฝนไม่ตกเลยที่ฝนไม่ตกเพราะว่าไม่ใช่ว่าพระเจ้าหยุดฟ้าไว้พระเจ้าหยุดฝนไว้พระเจ้าไม่ตกไม่ใช่ครับ สาเหตุนี่งมาจากการที่กษัตริย์อาหับกระทาสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วก็ทําให้สิ่งต่างๆนะครับน้ํามือของมนุษย์เนี่ยทาให้การกันอาหารก็เกิดขึ้นการกันอาหารนั้นไม่ได้เกิดมาจากพระเจ้าแน่นอนแต่เกิดมาจากผลพ่วงของความบาปที่อดัมนั้นได้ทาําบาปนะครับนั้นสิ่งที่เราจะเจอถามว่าวการกันอาหารนั้นมันเคยเกิดขึ้นไหม เกิดขึ้นบ่อยครั้งครับนี่น้องเรามาดูด้วยกันในสมัยของอับราฮัมนะครับในสมัยของอับราฮัมเกิดการกันดานอาหารเกิดขึ้นแล้วก็ในสมัยต่อมาในสมัยอิสระก็เกิดการกันดานอาหารเกิดขึ้นพี่น้องลองเปิดในพระวจนะของพระเจ้าในปฐมกาลดูว่าในปฐมกาลนั้นการกันดานอาหารก็เกิดขึ้นพี่น้อง ในกันดารนะครับบทที่การกันดารในปฐมกาลบทที่26นะครับข้อ12 13ถ้าพี่น้องมีพระเจะนะ้าของจ่าพี่น้องเปิดเลยครับปฐมกาลบทที่26ข้อ12 13เป็นการกันดารอาหารที่เกิดขึ้นช่วงสมัยของอับราฮัมการกันดารนหารก็เกิดขึ้นแต่พระเจ้าก็อวยพอรอับราฮัมนั้นให้เขานั้นเป็นคนที่มั่งมี ผมกำลังจะโยงให้พี่น้องเห็นว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้ถูกจํากัดด้วยสถานการณ์แต่เป็นพระเจ้าที่สามารถดูแลชีวิตของเราได้ไ <un> ม well ่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรพระเจ้าจะเลี้ยงดูคนของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับและพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราได้เอเมนไหมครับบอกตัวเองด้วยว่พระเจ้าเลี้ยงข้าพเจ้าได้พระเจ้ารักข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้าจะเลี้ยงดูข้าพเจ้า เอเมนไหมครับ <Amen. S 1> เจอหรือยังครับปฐมกาลบทที่26่สิบหกข้อสิบสองสิบสามพูดถึงว่าพระเจ้าเองนั้นดูแลและเลี้ยงดูอิสระแต่ผมอยากให้พี่น้องลงรายละเอียดข้อนี้สักนิดหนึ่งนะครับปฐมกาลบทที่ยี่สิบหกข้อสิบสองสิบสามถ้าพี่น้องพบแล้วพี่น้องอ่านเลยครับเจอไหมครับปฐมกาลบทที่ยี่สิบหกข้อสิบสองสิบสามเกิดการกระันอาหารเกิดขึ้น นะครับในสมัยของอิสระด้วยเช่นเดียวกันหลังจากเกิดการกันอาหารอิสระก,ก็คิดว่าเราน่าจะย้ายไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อว่าเราจะสามารถไปพึ่งพาได้แต่พระเจ้ามาตัดกับอิสระอบอกว่าไม่ต้องไปอยู่ที่นี่แหละเราจะเป็นพระเจ้าที่อวยพรเจ้า หลังจากนั้นอิสอักก็คือลูกชายของอับราฮัมใช่ไหมเขาก็ตัดสินใจที่จะอยู่ที่นั่นแล้วก็หวานพืชแล้ว่าคำของพระเจ้าในข้อ13บอกอย่างชัดเจนเลยพี่น้องพระเจ้าอวยพรอ,บอับอ,อิสอักนั้นกี่เท่าครับแต่ดงว่าพี่นอ้องไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ใช่ไหมเนี่ยหนึ่งร้อยเท่าผมให้กับพระเจ้าของเราด้วยกัน พี่น้องจําดีๆนะช่วงนี้มันกันดานอาหารนะแต่พระเจ้าสามารถอวยพอรอิสระได้หนึ่งร้อยเท่าหมายว่าพืชพันธุ์ที่เขาปลูกไปนั้นนะ่ะเขาหวานไปนั้นนะ่ะรับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างโอ้โหร้อยเท่าเลยพี่น้องนี่เป็นสิ่งที้ทาให้เรารู้และได้หลักการอย่างหนึ่งว่าการที่เราเองนั้นวางใจพระเจ้าและฝากไว้กับพระเจ้านั้นไม่ใช่ให้เราเองนั้นเป็นคนที่อยู่เฉยๆ หรือเกียรติค้านหรือไม่ทําอะไรเลยแต่เราเองนั้นต้องมีโอกาสได้หวานลงไปในส่วนที่เป็นส่วนของเราไม่ใช่พระเจ้าทำห้าสิบเราห้าสิบไม่ใช่พี่น้องพระเจ้าทำร้อยเปอร์เซ็นต์และเราก็ทำร้อยเปอร์เซ็นต์เอเมนไหมครับงั้นเช่นเดียวกันนักเรียนนักศึกษาเราเองก็ต้องอ่านหนังสือและตั้งใจเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์และส่วนของพระเจ้าก็าทำร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเหมือนกันนี่เป็นส่วนที่ควบคู่กันไป เมื่อเราเองเชื่อพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าทำร้อยเปอร์เซ็นคือพระเยซูคริสต,ต์ตายบนไมกก้กางเขนเพื่อเราส่วนของเราร้อยเปอร์เซ็นคือเราเองนั้นต้องเชื่อด้วยหัวใจและสารภาพออกมาด้วยปากของเราว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนของเราร้อยเปอร์เซนจะไปคู่ขนานกันแบบนี้ตลอดเช่นเดียวกันกับเรื่องของพระพรเหมือนกันเมื่อเราเองฟังพระเจ้าของพระเจ้าพระเจ้าสอนเราเรื่องความสืดซื้อเราก็ต้อง เชื่อและทําตามนั้นสัตย์ซื่อแล้วเราจะเห็นการอวยพรของพระเจ้าเพราะว่าพระพรของพระเจ้านั้นเสร็จหมดแล้วในชีวิตของเรามันอยู่ในเราแล้วแต่เพียงแต่ว่าเราเองนั้นต้องเป็นเอาความเชื่อนั้นเปิดวาลพระพรน้องฟังดีๆนะครับ mm hmm. ครูโจได้แบ่งปันเรื่องการเปิดวาลน้ําอันนั้นเนี่ยเปิดวาลไม่ได้เลยไม่ใช่เปิดวาลไม่ได้ปิดวาลไม่ได้เพราะมันเปิดตลอด mm hmm. ขอพระเจ้าให้เราเป็นอย่างนั้นนะเปิดตลอด แต่ถ้าเกิดเมนแตกก็ยังหยุดเหมือนกันแต่เมนของพระเจ้าไม่เคยแตกเลยเปิดตลอดเองไ,ไหมครับ <Yeah. S 1> แต่เราเองต้องใช้ความเชื่อในชีวิตของเราเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นฝ่ายเปิดวาลเพราะว่าตอนนี้น้ํามันเต็มแล้วในชีวิตของเราพระพรเต็มแล้วการอวยพรเต็มแล้วการเยียวยาเต็มแล้วการรักษาเต็มหมดแล้วสันติสุขของพระเจ้าเต็มหมดแล้วความชื่นบานของพระเจ้าเต็มหมดแล้วอยู่ในชีวิตของเราแต่แรรเราต้าอ,ตารราตองใช้ความเชื่อไปเปิด แล้วความเชื่อจะเกิดขึ้นได้อย่างไรความเชื่อเกิดจากการได้ยินค่อยคํยคาความจริงของพระเจ้าและเชื่อตามนั้นเมื่อพระเจ้าสอนเราเรื่องการหนุนใจเราหนุนใจเต็มที่เมื่อพระเจ้าบอกให้เราเป็นคนที่สัตย์ซื่อสัตย์ซื่อเต็มที่เมื่อพระเจ้าบอกให้เราแบ่งปันเราก็แบ่งปันเต็มที่เหมือนพระคําของพระเจ้าที่บอกไว้ในตอนนี้หลังจากนั้นเอเียก็ไปที่เมืองไซดอนแล้วเมื่อเดินเข้าไปที่ประตูเมืองมีหญิงไม้คนหนึ่ง ขึ้นข้อน,นี้มาเลยครับเราจะได้มาดูด้วยกันเมืองนี้เมืองชื่อว่าเซเรฟัตนะเป็นแขวงเมืองไซดอนนะครับก็คือแถบของสมาเลียหญิงไม้คนหนึ่งนะกำลังทำอะไรครับเก็บฟืนเก็บฟืนเธอเก็ไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆนะกำลังเก็บฟืนเพื่อจะเอาไปทำกับข้าว หลังจากนั้นเอลียก็ถามบอ,อกว่าขอน้ําให้ฉันดื่มสักหน่อยหนึ่งสักเล็กน้อยนะพระก็มีใช้คําว่าเล็กน้อยเอลียก็ขอน้ําจากหญิงไม้คนนี้หญิงไม้คนนี้ก็คงจะดูสังเกตจากเอยาแล้วเนี่ยคงจะมีอะไรบางอย่างหรืออาจจะมีชื่อเสียงของเอียาอาจจะเคยได้ยินกับเธอหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เป็นหญิงไม้คนนี้ที่พระเจ้าเองนั้น ได้เตรียมไว้สำหรับการดูแลเอลยาสำหรับการดูแลคนของพระเจ้าสำหรับการที่พระเจ้าจะดูแลชีวิตของผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องชีวิตของเราเช่นเดียวกันพระเจ้าก็จะเตรียมสิ่งบางสิ่งบางอย่างไว้สำหรับการดูแลชีวิตของเราด้วยเหมือนกันฉะนั้นเราเองก็ต้องวางใจพระเจ้าเอลียาก็เลยขอน้ำจากหญิงไม้คนนี้ว่าขอน้ำสักเล็กน้อย เธอคงจะดูสังเกตจากการแต่งกายของเอลยาหรืออาจจะเคยได้ยินชื่อของเอลยาเพราะอะไรครับเธอพูดประโยคหนึ่งที่บอกว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเราก็าเลยรู้สึกว่าเออเหมือนกับหญิงมากคนนี้เหมือนกับจะรู้หรืออาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะได้ยินเรื่องราวของพระเจ้ามาบ้างหลังจากนั้นก่อนที่เธอจะหันหลังกลับไปเอาน้ําเอ利าก็บอกว่าให้เธอ ทำขนมปังมาให้สักหน่อยหนึ่งเธอก็เลยตอบว่าตอนนี้เนี่ยขนมปังไม่มีฉันมีแป้งอยู่เพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นแล้วก็แป้งเนี้ยจะเอาไปทำอาหารกินกับลูกชายหลังจากนั้นฉันก็จะตาย เอลียาห์ก็เลยบอกว่าอย่าก,กลัวเลยอย่าก,กลัวเลยให้ทำสิ่งนั้นเนี่ยหรืออาหารเนี่ยมาให้เขาก่อน mm hmm. พี่น้องมันจะแปลกใจบอกว่าอะไรทำไมจะต้องเอาก่อนทำไมต้องเอาก่อนล่ะแป้งก็เหลือน,นิดเดียวเองกำมือเดียวแต่ยังจะบอกว่าเห็นเกตตัวก่อน ขนาดไม่ใช่ของตัวเองยังบอกเอามาก,ก่อนเลยหัวข้อแบ่งปันวันนี้นะครับพี่ดองพระพรล้นไหลนะครับพระพรล้นไหลในวิกฤตคือแม้ในสถานการณ์การทาหารพระพรของพระเจ้ายังเกิดขึ้นแม้สถานการณ์ที่ดูเหมือนยากลำบากพระพรของพระเจ้าย,ยังอยู่กับเราแม้สถานการณ์ที่ดูเหมือนมันเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าสามารถอวยพรเราได้ฮาเลลรู้อยาเอเมนไหมครับ ประการที่หนึ่งพี่น้องประการที่หนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากชีวิตของหญิงไม้คนนี้ก็คือให้พระเจ้าก่อนข้อที่สิบสามให้พระเจ้าก่อนบางครั้งเราคิดว่าถ้าให้พระเจ้าเนี่ยเราจะมีกินเหรอให้พระเจ้าไปมันจะพอใช้เหรอให้พระเจ้าแล้วเราจะอยู่ยังไง ใครจะมารับผิดชอบกับพระเจ้ารับผิดชอบไงนี่คือการทุรุทะรวงฝ่ายวิญญาณที่เราจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่มีทุกสิ่งแล้วพี่น้องแต่พระเจ้าต้องการอย่างให้เราเองรับพระพรที่มาจากพระเจ้าเหมือนกับการมาคิดซะจักพี่น้องไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับพระเจ้าพี่น้องฟังดีๆนะครับแต่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเรา ที่พระเจ้าเองสามารถจะไหลผ่านฤทธิอำนาจของพระเจ้าไหลผ่านเองพระพรของพระเจ้าการชีวิตที่สามคคี่ทากับพระเจ้าพระพรในการคืนดีเรากับพระเจ้านั้นจะสามารถได้รับพระพรตรงนี้นี่คือสิทธิพิเศษนี่คือพระพรก้อนใหญ่ที่พระเจ้าให้กับเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์แต่ชีวิตของเราเองนั้นต้องให้พระเจ้าก่อนไม่ใช่ว่าพระเจ้าบอกว่าทําไมต้องให้เราก่อนล่ะ พระเจ้าต้องการให้ใจของเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สามารถอวยพรได้และพรรองทรงเป็นแหล่งเดียวเท่านั้นพระเจ้าไม่อยากให้เราเองนั้นมีพื้นที่ในชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งมากมายที่ไม่สามารถจะช่วยเราได้แต่พระองค์กําลังจะสื่อให้กับเราบอกว่าถ้าได้พระองค์เราจะได้ทุกอย่างเลยถ้าเราได้พระองค์เราให้พระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งพื้นที่ในใจของเรานั้นมันจะไม่มีขยะที่ไปอุดท่อพระพร แต่ถ้าเกิดเราให้คนให้สิ่งอื่นให้คนอื่นให้บางอย่างในชีวิตของเราและเราเองนั้นก็คาดหวังกับสิ่งนั้นและเราเองก็คิดว่าโลกนั้นมันจะเป็นที่ยึดเดี่ยวของเราพี่น้องที่รักโลกไม่สามารถจะให้ชีวิตนิรันดร์เราได้และไม่สามารถจะให้สันติสุขที่แท้จริงกับเราได้และไม่สามารถที่จะเยียวยารักษารโรคในชีวิตของเราได้เพราะบางโรคหมอก็รักษาไม่ได้ แต่พระเจ้าทรงรักษาได้เอเม,ม,ม,มนไหมครับพระเจ้าทําได้และพระเจ้าของเอลียาห์กับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันและเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรรู้ยา่าพี่น้องนี่คือสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องตระหนักว่าวางพระเจ้าไว้ก่อนในชีวิตของเราหลายครั้งนะพี่น้องบางทีผมก็เศร้าใจนะว่าเพราะอะไรทําไมอพี่น้องคนนี้ทําไมไม่มา พอดีไปงานแต่งงานแต่งกับเพื่อนบางทีบอกไปยังไปงานไหนไปงานแจกข้าวบางทีไปไหนบางทีไปทุรละโอ้โหพี่น้องเอาไว้ก่อนเถอะไปโรงพยาบาลบางทีต้องเอาไว้ก่อนเลยมาโบสเดี๋ยวพระเจ้ารักษาเองไหมครับแต่ไม่ใช่หมายว่าการไปโรงพยาบาลมันผิดเนี่ยมันไม่ผิดพี่้องแต่เป็นการจัดเรียงใหม่คือเราเรียงให้มันถูกต้องว่าเอาพระเจ้ามาก่อน ครอบครัวการทํางานแล้วค่อยตามมาหรือสุขภาพค่อยตามมาแต่เมื่อไหร่ก็นาที่เราเองเอาลูกมาก่อนพระเจ้าอันดับสองอันอื่นอันดับสามต่อมาพี่น้องมันเลี้ยงผิดเข้าใจไหมครับการเลี้ยงผิดเนี่ยคิดจนตัวตายแต่ถ้าเกิดเลี้ยงถูกนะพี่น้องมันจะถูกตลอดชีวิตเลยแล้วมันไปตลอดชีวิตได้ด้วยและนี่คือการจัดเลี้ยงที่ดีที่สุดเลยทําไม ทำไมพระเยซูเมื่อพระเยซูไปที่บ้านนางมารีกับมาธาพระเยซูบอกว่ามารีได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดและไม่มีใครจะช่วงชิงไปจากเธอได้เอเมนไหมครับแสดงว่าพระเจ้าเห็นด้วยและพระเจ้าพระเยซูบอกว่านั่นแหละคือเราต้องเลี้ยงเอาพระเจ้ามาก่อน เอารปเจ้ามาก่อนเอารปเจ้ามาก่อนการเรียนเอาพระเจ้ามาก่อนสุขภาพเอาพระเจ้ามาก่อนครอบครัวเอารปเจ้ามาก่อนเพื่อนเอาพระเจ้ามาก่อนทุกอย่างในชีวิตของเราเอาพระเจ้ามาก่อนรถของเราเอเมนไหมครับเรามีทุกอย่างในชีวิตของเราเพื่อจะมีโอกาสได้นําสิ่งนั้นะรับใช้พระเจ้ารับใช้พระเจ้า พี่น้องและถ้าเมเรามีพระเจ้าในชีวิตเราจัดเรียงพระองค์ก่อนนะเดี๋ยวพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้พี่น้องได้ยินใช่ไหมมัทธิวบทที่6กข้อสาสาพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมถ้าพี่น้องไม่ได้ยินแสดงว่าพี่น้องยังไม่รู้จักพระเยซูแล้วละมัทธิวบทที่หกข้อสามสามบอกว่าอะไรครับโอ้ยทำไมเงียบขนาดนี้อ่ะพี่น้องมัทธิวบทที่หกข้อสามสามบอกว่า จงแสวัหาเป็นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของ,งองค์กนแล้วพระองค์จะทรง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 เพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ตบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันพ,พี่น้องเชื่อตามนั้นไหมล่ะผมเชื่อด้วยสุดใจเลยพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้กับเราเมื่อเราสวงหาพระเจ้าก่อนเองไหมครับ <Yeah. S 1> พี่น้องอย่าไปเอาหวยก่อน จริงๆแล้วที่เสียนไม่ควรซื้อหวยและไม่ต้องซื้อหวยเพราะมันจะสวยซ้ำซ้อนพี่น้องเงียบเลยแสดงว่าพี่น้องแอบไปซื้ออย่าไปซื้อเพราะอะไรครับเพราะมันจะทาให้เราลายจ่ายของเรามันไปเสียเวลาเปล่าต้องซื้อเราใช้งบประมาณของเราอย่างดีที่สุดแล้วพระเจ้าจะอวยพรเมื่ออิสอัะเข้าหวาน พระเจ้าอวยพรเขากี่เท่าครับร้อยเท่าฮะเลลรู้ยาพี่น้องวันนี้นะพระเจ้าจะอวยพรเราร้อยเท่าเหมือนกันถ้าเราเต็มไปได้วยความเชื่อในพระเจ้าต้องเอาอาจารย์แล้วเชื่อเยอะขนาดไหนะเชื่อแค่ว่าพระเยซูเลี้ยงดูท่านแค่นั้นพอไม่ต้องเอาเท่าลูกบาสไม่ต้องเอาเท่าไอลูกฟุตบอลใหญ่ไม่ต้องเอาสนามกีฬาไม่ต้องเอาแค่เชื่อว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูแค่เนี้ยพอเราเอ้ยไหมครับ <Yeah. S 1> เชื่อพระเจ้าจะเลี้ยงดูเรา เม้นเงินไม่มีในกระเป๋าแต่ยังเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าจะดูแลเราเองไหมครับโอ้โห oh, พี่น้องท้าทายมากเลยนะอย่างเงี้ยน้องเชื่อไหมช่วงที่ผมรับใช้พระเจ้าอยู่ที่กรุงเทพผมก็รับใช้พระเจ้าและเรียนพระกมภีเน,นี่ยไม่ค่อยมีสตังค์พี่น้องไม่มีตังค์เลยเพราะว่าไม่มีคิสจักรใดสนับสนุนแม้นแต่คิสจักรเดียวเราไปแบบโนเนมมากเลยไม่มีใครรู้จัก แต่อยากจะมีส่วนรับใชบ้พระเจ้าเหรียญพจนะของพระเจ้าพี่น้องบางครั้งเวลาไปกลุ่มเซล์หรือว่ากลุ่มแคร์หรือว่ากลุ่มสร้างรรค์ชีวิตเนี่ยบางทีก็ไม่มีเงินกลับที่หอพักก็ขอบพระเจ้าแล้วก็เดินพี่น้องพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อแล้วพระเจ้าก็ดูแลผมมาตลอดเลยก็จนปัจจุบันเนี่ยพี่น้องคิดดูสิพระเจ้าก็ดูแล พระเจ้าไม่เคยให้อดข้าวจนถึงสามวันเส้นทีนอกจากจะอดอาหารอธิษฐานเท่านั้นมีใครบ้างอดข้าวโดยที่ไม่พี่น้องไม่เคยมีกินเลยเนี่ยอยู่ประมาณสองวันเต็มๆมีไหมมีไหมแค่ข้าบเดียวก็บ่นแล้วโอ๊ยทําไมทําไมพี่น้องพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราและผมก็ไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะไม่เลี้ยงดูพ่อเลยครับพี่น้องถามคนที่อยู่ข้างๆนี้น้ําหนักเพิ่มหรือลด ถามซีน้ำหนักเพิ่มหรือลดมีแต่เพิ่มกันหมดเลยเองไหมครับมไม่มีใครน้ำหนักลดเลยอ่ะพระเจ้าเองเนี่ยอวยพรเราผ่านทั้งสุขภาพผ่านการทำงานของอวัยวะทุกอย่างผ่านชีวิตของเราเพียงแต่เราเองนั้นต้องตระหนักและเชื่อว่าในสถานการณ์แบบนี้พี่ด้องเราเองวางใจพระเจ้าและพระเจ้าจะอวยพรเรา ส่วนของเราก็คือทําเต็มกําลังถ้าเราขายหมูปิ้งก็ขายสุดกําลังเตรียมอุปกรณ์อย่างดีสั่ซื้อถ้าเราขายน้ำเต้าหู้เราก็ขายอย่างดีที่สุดถ้าเราจะทําไข่เจียวร้อยล้านก็ทําอย่างดีที่สุดถ้าเราเองนั้นจะทําอะไรก็ทําอย่างดีที่สุดร้อยเปอร์เซ็แล้วเราจะเห็นการอวยพรของพระเจ้าถ้าพระเจ้าอวยพรอิสระร้อยเท่าในยามกันดานอาหารพระเจ้าก็อวยพรเราร้อยเท่าในเหตุการณ์นี้เหมือนกันเอเมนของพระเจ้า พระเจ้าจะอวยพรเราจริงนะพี่น้องพี่น้องเคยผมเคยพูดใช่ไหมว่าถ้าพระเจ้าจะอวยพรน,นะพี่น้องพระพรจะมาพี่น้องเนี่ยอยากจะบอกว่าผมกครอบครัวเนี่ยช่วงเหตุการณ์แบบนี้ไม่คิดว่าจะต้องมีที่ดินเพิ่มแต่ปรากฏว่าตอนนี้สัญญาณมันมาแล้ว ไม่ใช่สัญญาณทางจอคอมพิวเตอร์นะพี่น้องมันมีสัญญาณบางอย่างที่ว่าพระเจ้า,หาให้คนออกมาเสอเนอเลยทีเนี้ยแล้วถามว่าอาจารย์มีเงินไม่มีครับไม่มีแต่ผมรู้ว่าพระเจ้าจะมีวิธีแน่นอนเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> พระเจ้าจะมีวิธีเหมือนกันสร้างคิดสักรเหมือนกันพี่น้องผมอยากจะบอกว่าการคสร้างคิดสักรพี่น้อง เป็นเรื่องที่เราต้องใช้ความเชื่อแต่ตอนนี้แบบแปลนเริ่มเขียนละเขียนแล้วและสิ้นเดือนนี้จะแบบแปลนจะออกมาเป็นอาการสองชั้นจูคนได้ประมาณ300คนเราใช้สองชั้นที่สองชั้นหนึ่งเนี่ยเราใช้เป็นห้องอาจจะเป็นห้อง,องพอบชอสำนักง,งานออฟฟิศเราจะสร้างภายในปีนี้แล้วถ้าพี่น้องอยากมีส่วนพี่น้องก็ สามารถมีส่วนได้แต่ถ้าพี่น้องเฉยๆก็ไม่เป็นไรผมแล้วก็เชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าจะอวยพระพรเราได้เพราะการจัดเตรียมเป็นของพระเจ้าและโบสถ์นี้ก็เป็นโบสถ์ของพระเจ้าไม่ใช่โบสถ์ของผมน้องพี่น้องไม่เชื่อเหรอโบสถ์นี้ไม่ใช่โบสถ์ของผมนะแต่เป็นโบสถ์ของพระเจ้าเองไหมครับ <Yeah. S 1> พระเจ้าก็จะดูแลพระเจ้าจะอวยพระพร ถ้าคนไกล้ไม่ถวายพี่ร้องเดี๋ยวจะมีคนไกลมาถวายถ้าคนไกลไม่ถวายพระเจ้าจะอวยพรมาจากฟ้าสวรรค์เอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> เอาทำไมอาจารย์เชื่อ,องั้นโอ้โหขนาดเอลียาพระเจ้ายังบัญชาอีก,กาให้เลี้ยงเขาได้ล่ะแล้วอิสระอเองพระเจ้ายังสามารถให้เขาเกิดผลร้อยเท่าในเวลาการนานอาหาร <Yeah. S 1> แล้วเราก็เป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกันเราได้เปรียบกว่าเอลียาอีกเพราะว่าอะไรเพราะพระเยซูอยู่ในชีวิตเรา <Yeah. S 1> เอเมนไหมครับ ลิเดชของพระเจ้าก็อยู่ในชีวิตของเราแล้วเราต้องกลัวอะไรล่ะครับและพระเจ้าก็มารับรองเมื่อเช้านี้บอกว่าอะไรอย่ากวนกวายเอเมนไหมครับบอกคนทีอยู่ข้างๆอย่ากวนกวอย่ากวนกวายเรื่องอาหารอย่ากวนกวายเรื่องคู่หัวเราะเลยอย่ากวนกวายเรื่องการเรียนอย่ากวนกวายเรื่องสุขภาพเอเมนไหมครับ พระเจ้าจะดูแลเราเองไหมครับ <Yeah. S 1> พระเจ้าจะอวยพรเรานะครับลูกชายก็ได้ยินคำหนึ่งนะครับฟังเทศแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาแบบตื่นเต้นมาก <Yeah. S 1> ก็คือว่าพระคำพระเจ้าตอนนั้นมาบอกว่าต้องทำให้มันถูกวันและเวลา <Yeah. S 1> เวลาเป็นนักเรียนไม่ต้องลิมีแฟน yeah. Yeah. เพราะเป็นเวลาเรียนเอเมนมไหมครับ ไม่ใช่เวลาไปมีคู่โอ้โหนะี่ยทุบหัวลูกชายไปหลายท่อนเลยคำเทศตอนนี้แต่จริงๆเขาก็ไม่ได้มีแฟนอะไรนะพี่น้องแต่เขารู้สึกอพระเจ้ามายำ้ำขอบพระคุณพระเจ้าเพราะมันมีเวลามีวาระของเขาของชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันเศรษฐกิจ<ม>ก็มีวงจรของมันพี่น้องมันมีช่วงตกต่ากําลังจเจริญเติบโตเติบโตเต็มที่แล้วก็จะมีช่วง ถดถอยลงมาเรื่อยๆที่วงจรเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้วงจรของการกานอาหารก็เหมือนกันมันก็จะมีวงจรของมันมีการกานาอาหารแล้วก็เศรษฐกิจดีหลังจากนั้นเศรษฐกิจดีมากหลังจากนั้นก็เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วก็ลงมาก็วนกันอยู่อย่างนี้พี่น้องแต่พระเจ้าเองอยากให้เราเองสามารถที่จะอยู่ได้ในทุกสถานการณ์และได้อย่างมีชัยชนะด้วยเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> แต่สิ่งประการที่หนึ่งคือเราเองต้องอะไรครับ ให้พระเจ้าก่อนพี่น้องผมไม่ได้พูดเองนะพี่น้องมาจากพระวจนะของพระเจ้านะตอนนี้เรากาลังดูในหนึ่งพงศ์ตัตรบทที่สิบเจ็ดใช่ไหมข้อแปดถึงข้อสิบกข้อสิบสามบอกว่าให้พระเจ้าก่อนไม่ใช่เอ利亚บอกว่าเอามาให้เราก่อนเราหิวก่อนเนี่ยเอามาให้เราก่อนตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเอลีย亚เป็นตัวแทนของพระเจ้าและพระเจ้ากําลังเปิดท่อพระพรให้หญิงไม้คนนี้ว่าถ้าหากว่าจะให แป้งไม่หมดน้ำมันไม่หมดนะวิธีวิธีพี่น้องฟังดีๆีฮาวทัววิธีที่จะเปิดพระพรของพระเจ้าในชีวิตด้วยความเชื่อนะหนึ่งให้พระเจ้ามาก่อนให้พระเจ้ามาก่อนและหลักการนี้ใช้ในชีวิตของเราได้ด้วยเอาพระเจ้ามาก่อนทุกเรื่องที่เวลาเราจะตัดสินใจเนี่ยถามเราจะให้พระเจ้าก่อนเวลาให้พระเจ้าก่อนการเงินให้พระเจ้าก่อนชีวิตของเราให้พระเจ้าก่อนลูกของเราให้พระเจ้าก่อนเอเมนไหมครับ พี่น้องเราต้องเอาลูกมาหาพระเจ้าก่อนอย่าให้ลูกไปเรียนบัลเล่ก่อนไม่ใช่การเรียนบัลเล่ไม่ดีอย่าให้ลูกไปเรียนดนตรีในวันอาทิตย์มาเรียนที่นี่ก็ได้มาหาพระเจ้าก่อนเอเมนไหมครับถ้าเราบังคับให้ลูกกินผักได้เราทําไมไม่บังคับลูกให้มาหาพระเจ้าได้เพราะเขายังแยกแยะความผิดถูกไม่ได้บังคับให้เขามาหาพระเจ้าสิเอเมนอยู่สองคน บงังและคนที่เอเมนย,ยังไม่มีลูกด้วยนะเราต้องมาทาให้ลูกเนี่ยมาหาพระเจ้าก่อนเองไหม,รม,มครับเพื่อลูกจะไม่ซ้ำใจอกหกักซ้ำสองน้ำตานองหน้าไม่ต่อละเพราะคนนี้ไปไกลละพี่น้องเราต้องเอาลูกมาหาพระเจ้าก่อนเอเไหมไหม,มครับ <Yeah. S 1> เป็นเรื่องพี่น้องเชื่อไหม มิชนาลีเข้ามาในประเทศไทยนั้นสองร้อปีแล้วแต่มีคริเสเตียนอยู่ยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์สาเหตุหนึ่งมาจากรุ่นพ่อแม่เอาจริงเอาจังก,กับพระเจ้าแต่รุ่นลูกไม่เอากับพระเจ้าหลังจากนั้นก็ดำเนินชีวิตตามคนไม่เชื่อเป็นวัฏจักรแบบนี้ตลอดเลยพี่น้อง จนในท้ายสุดคริสเตียนยังไม่หนึ่งปอร์เซ็นต์สักทีน้องเชื่อไหมในรอบข้างเราเนี่ยเราแพ้หมดทุกประเทศเลยลาวหกเปอร์เซ็นกัมพูชาก็เยอะกว่าเราเวียดนามก็เยอะกว่าเราพรมา่าที่กำลังประท้วงอยู่ก็เยอะกว่าเราเท่าไหมล่ะเท่าเลย แต่พระเจ้าไม่เศร้าสำหรับพี่ดองและพระเจ้าไม่เคยเป็นโรคซึมเศร้าแต่พระเจ้าจะใช้เราที่อยู่ที่นี่แหละในการมีอิทธิพลต่อคนที่อยู่ในจังหวัดนี้เอเมนไหมครับ <Amen. S 1> และอยู่ในประเทศนี้อดีตที่ผ่านมาไม่เป็นไรปล่อยไปโยนทิ้งไปที่แม่คงอันนี้ไม่ใช่หลักาาศาสนศาสตร์นะพี่ดองเราจะเริ่มต้นและให้ชีวิตเราเป็นพระพรเอาพระเจ้ามาก่อนเอเมนครับ <Yes. S 1> เอาพระเจ้ามาก่อน ผมบอกลูกเลยนะเอาพระเจ้ามาก่อนแล้วจะส่งให้เขาเรียนจบให้สูงที่สุดแต่เอาพระเจ้ามาก่อนเอเมไหมครับ mm hmm. ไม่ต้องเอาการเรียนมาก่อนไม่ต้องเอาเกรดมาก่อนไม่ต้องเอาอะไรมาก่อนเอาพระเจ้าก่อน mm hmm. เดี๋ยวได้พระเจ้า mm hmm. เดี๋ยวอย่างอื่นมาเนี่เอเมไหมครับ <Yeah. S 1> ขอบพระคุณพระเจ้าประการที่สองอยู่ในข้อสิบสามเหมือนกัน mm hmm. เห็นไหม แต่จงทำขนมขนมก้อนเล็กให้อะไรครับฉันก่อนให้ฉันก่อนคือให้พระเจ้าก่อนนะ่ะให้พระเจ้าก่อนทุกเรื่องเลยแล้วเอามาให้ฉันภายหลังจึงทำสำหรับตัวเจ้าและบุตรของเจ้าแต่พี่น้องผมไม่ได้ต่อว่าใครนะเพร่าผมรักพี่น้องทุกคน แต่หลายครั้งเราเองซึ่งเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเรากลัวเรากลัวว่าเราจะไม่ได้กินเรากลัวว่าลูกเราจะไม่อิ่มเรากลัวว่าเราจะไม่มีเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าไม่มีใส่เลยอาจารย์โอ้โห oh, พี่น้องสามลาวยังเต็มเลยไม่มีเสื้อผ้าใส่แต่มมีสามลาวแล้ว บางครั้งเราเองไม่กล้าที่จะให้พระเจ้าบางครั้งเราคิดว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราไม่ได้ในสถานการณ์ที่มันแย่ๆแบบนี้นะอาจารย์ใครจะมาดูแลเราพระเจ้าจะดูแลเราผมไม่ได้ยืนยันนัน้นแต่พระคัรพระเจ้ายืนยันวพราพระเจ้าจะยืนยันพระเจ้าจะนอนยันนะครับแล้วก็พระเจ้าสัตย์ซื่อทําสําหรับตัวเจ้าและบุตรของเจ้าต้องหลายครั้งบางทียิ่ง เราเปิดโรงเรียนนะพี่้องเราเห็นเลยพ่อแม่ในสมัยนี้นบางทีเลี้ยงลูกโอมากเลยโอ้จริงๆรงิพี่น้องพี่น้องอาจจะไม่รู้แต่ถ้าพี่น้องมาอยู่ในบรรยากาศของการรับส่งนักเรียนนะพี่น้องจะเห็นเลยบางคนนี่โอมากจนโอ้ยจนไรท,ท้ายที่สุดกลายเป็นผมเกรงว่าในอนาคตเนี่ยลูกเนี่ยกระทืบหนึ่งครั้งเนี่ยได้หมดทุกอย่างเลย ผมยังเชื่อในพระเจ้าอยู่ว่าไม้เลียวขจัดความโง่ออกจากเด็ก<ช>ผมไม่รู้นะักนักจิตวิทยาเขาจะมีวิธีการเลี้ยงลูกแบบสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่เขานะแต่ผมจะเอาแบบนี้แหละไม้เลียวขจัดความโง่ออกจากเด็กแล้วผมยึดอย่างนี้มาตลอดเลยแล้วผมเชื่อว่าถ้าผมมีหลานสมมุตินะพี่น้องสมมุตินะสมมุตินะมมนะผมจะจัดการข้อน,นี้ด้วยเหมือนกัน ไม่เดียวจะขจัดความโง่ออกจากเด็กลูกชายสองคนเนี่ยอายุยังไม่ถึงหนึ่งขวบเนี่ยผมฟาดมาหมดแล้วแล้วผมจะใช้ไม่เดียวจนเขาจะแต่งงานนู่นแหละสองคนนี่ยังเจอไม่เดียวผมอยู่นะ พี่น้องจะเลี้ยงแบบไหนผมไม่รู้แต่ผมจะเลี้ยงเอาแบบวิธีพระเจ้านี่แหละและผมรู้ว่าผมไม่ต้องรับผิดชอบเองพระเจ้าเป็นคนรับผิดชอบเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> ผมเองไม่ต้องรับผิดชอบพะพระเจ้าจะรับผิดชอบไงก็ <Amen. S 1> ผมทําตามแล้วนี่ผมเชื่อที่สุดใจว่าไม้เดียวขจัดความโง่ออกจากเด็กผมจะขจัดความโง่ออกจากหัวใจของเขาขจัดความโง่ออกจากสมองของเขาด้วยไม้เดียวของพระเจ้าเอเมนไหมครับ ไม่ใช่ตีอย่างเดียวแนละ้วผมก็รักเขาด้วยนะพี่น้องพี่น้องรู้ได้ว่าเขาเองเนี่ยอยากไปกับผมนะไม่มีวันไหนที่เขาไม่อยากไปนอกจากวันที่เขามีเพื่อนนะั่แหละเอออาจจะไม่ค่อยอยากไปเอาพระเจ้ามาก่อนเอเมนไหมครับประกันที่สองข้อที่สิบห ภายหลังจึงทําส er ําหรับตัวเจ้าและบุตรของเจ้าแล้วหลังจากที่เอลยาพูดแบบนี้นะประการที่สองเขาเชื่อตามนั้นเขาเชื่อในสิ่งที่เอยาบอกไม่ใช่ว่าเขาไปเชื่อตัวเอยานะครับแต่เขาเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกเอยานั่นหมายเขาว่าเขาเชื่อในถ้อยคาความจริงของพระเจ้าประการที่สองคือเชื่อถ้อยคําความจริงของพระเจ้าเหมือนกับชีวิตของเราในปจุบันพี่น้องเราเชื่อถ้อยคําความจริงของพระเจ้า เชื่ออะไรบ้างหนึ่งพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เลี้ยงดูเราสองพระเจ้าให้อภัยเราสามพระเจ้าให้เราชอบทำสี่พระเจ้าให้สันติสุขกับเราห้าพระเจ้าประทานความชื่นชมยินดีให้กับเราและไม่อีกมากมายเลยพี่น้องเพราะตัวตนที่แท้จริงในชีวิตของเราที่เราอยู่ในพระเยซูนั้นเรามีพร้อมครบถ้วนหมดแล้วเอเมนไหมครับพระเยซูบอกว่าอะไรและสันติสุขที่เรามอบให้กับเจ้านั้นไม่เหมือนกับโลกให้ อยากให้เจ้าทั้งหลายไหมวิถกเลยพระเจ้าให้สิ่งที่ดีกับเราสื่อสั่นที่สุดข,ของพระเจ้าและสิ่งที่ดีมากคือเราสามารถพูดกับพระเจ้าได้ตลอดเวลาครั้งสุดท้ายที่เราอธิษฐานภาษาปแปลกเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายที่เราเข้าไปหาพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวนั่งเงียบเงียแล้วพูดกับพระเจ้าเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายที่เราเองอ่านพระคัมภีร์เมื่อไหร่พระเจ้าบอก ก็เมื่อกี้ไงอาจารย์เออยังดีอยู่พี่น้องครั้งสุดท้ายที่เรามีความผูกพันสัมพันธ์กับโปรองใช้เวลากับโปรองในเมื่อไหรสิ่งนี้ต้องเข้าใจนะพี่น้องถ้าเราเองนะมีพี่น้องของเรามากขึ้นมากขึ้นแต,แต่แต่ละคนไม่ได้รู้จากพระเจ้าเป็นการส่วนตัวพี่น้องเราผิดทางแล้ว เราอยู่สวนยางก็ต้องรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเราอยู่ห้องครัวก็ต้องรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเอเมนไหมครับอยากพี่น้องอยากเอเมนอย่างเดียวนะพี่น้องไอบ้านเนี่ยต้องรู้จักพระเจ้าด้วยอาบน้ําก็ยังอธิษฐานกับพระเจ้าได้เลยเอเมนไหมครับ <undai harmonic. S 1> สรรเสริญพระเจ้าประการที่สามครับประการที่สามไม่เพียงแต่เชื่อทา เชื่อเชื่อ,อถ้อยคาความจริงของพระเจ้าท่านั้นประการที่สามอยู่ข้อที่สิบหกทำตามนั้นมาดูข้อสิบหกด้วยกันขึ้นมาเลยครับโคนจนาของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับข้อสิบหกข้อที่สิบห้าเนี่ยคือเธอก็ไปทําตามนั้นเลยยิง่งไม่คนเนี้ยเธอก็ไปทําตามที่เอลียาบอก เอาทําแล้วเอามาให้เอเรียาก่อนหลังจากนั้นทําเผื่อตัวเองแล้วก็ลูกปรากฏว่าพระเจ้าขอวพระยาในาข้อสิบอกบอกว่าแป้งก็ไม่ไม่หมดน้ํามันก็ไม่ขาด,ขาดฮเลลอยาาปรมให้กับพี่น้อของเราด้วยกันพี <laughs> ่น้องอยากเห็นไหมว่าเงินในเอทีเอ็มอไม่เคยหมดเลยเง <laughs> ินในกระเป๋าเราไม่เคยขาดเลย มีหยิบจับจ่ายใช้สอยได้เสมอและมีเพียงพอสลับให้คนอื่นได้ด้วยเออไหมครับ mm hmm. นี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาและพระเจ้าจะให้เราผ่านที่เราเห็นจากหญิงคนนี้ไม่ใช่ว่าหญิงคนนี้เนี่ยเขาดีเดย์หรือมีความเชื่อมากมายมหาศาลอะไรไม่ใช่นะพี่น้องเป็นหญิงไม่แล้วถ้าพี่น้องไปดูเหตุการณ์ต่อไปนะถ้าพี่น้องอ่านต่อไปลูกชายของหญิงไมยคนนี้เสียชีวิต ถ้าเป็นหลายคนบอกออ้ยดูสิเนะอุต่าเลี้ยงดูผู้รับใช้พระเจ้าไปไปมาทำไมลูกชายเสียชีวิตอีกเจอพิศเศษเศรษฐกิจก็เจอแล้วยังมาเจอลูกชายเสียชีวิตอีกแต่ปรากฏว่าอะไรครับพระเจ้าประทานชีวิตกลับมาให้กับลูกชายของเธอเลยเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> นี่คือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยดูแลและสนใจห่วงใยเราพระเจ้าไม่เคยบอกว่าปล่อยให้ลูกหิวดีกว่า มีเลยพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราเสมอและเป็นพระเจ้าที่ให้สิ่งดีกับเราเสมอพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่น่ารักเสมอไม่ใช่สำหรับตัวผมนะพี่น้องแต่สำหรับเราทุกคนด้วยสำหรับเราทุกคนพระเจ้ารักเราและพระเจ้าเองจะดูแลเราอย่างดีเลิศแป้งในที่นี้นะครับเล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์ด้วยซ้ำไปฟังดีๆนะครับแป้งนี้ ได้เล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตด้วยอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายพระเจ้าจบอกให้เรากินพระชนะพระเจ้าให้เรากินพระองค์เข้าไปเพื่อเราจะมีชีวิตเราจึงต้องอ่านพระคำพระเจ้าเราจึงต้องฟังพระชนะของพระเจ้าไม่ใช่เรามาเป็นประเพณีนะพี่น้อง แต่เราฟังฟังฟังแล้วกลับไปคิดคิดให้ทวนหลังจากนั้นเราเอาไปทําชีวิตของเราจะจำเริญขึ้นเติบโตขึ้นในพระเจา้าผมไม่รู้จะพูดยังไงอีกแล้วพี่น้องพี่น้องอาจจะบอกว่าโอ้อาจารย์ก็พูดอันเดิมอยู่นั่นแหละพี่น้องรู้ไหมเวลาพี่น้องขับรถเน่พี่น้องทําวิธีใหม่ไหมใส่กุญแจเข้าไปเหยียบคัทบิดกุญแจเหยียบคันเร่ง แล้วก็ให้มันขับไปพอครั้งที่สองมาพี่น้องทําเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมไหมครับก็เหมือนเดิมนั่นแหละพระคุณของพระเจ้าก,ก็เหมือนกันข่าวบรนเสฐของพระเจ้าก,ก็เหมือนกันพระเยซูปเป็นอาหารชีวิตของเราก็เหมือนกันเราเองก็ต้องยืนหยัดและเราเองก็ต้องพูดซ้ำๆเรื่องนี้แหละเพื่อจะทำให้เราเองไหไงเข้าใจตันหนักและก็ จมอยู่กับสิ่งเหล่านี้จนพี่น้องนะั้นเติบโตเรียนรู้จากพระเยซูคริสต์มากขึ้นเอเมนไหมครับอ,อาจจะไม่ต้องเทศพระคัมภีร์หมดทุกข้อถ้าพี่น้องจําได้ว่าพระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตของเราเราก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตมีรากฐานที่มั่นคงได้ละทําตามพาระเจ้าของพระเจ้าน้ํามันในไหายที่ไหลไม่หมดก็สื่อถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เช่นเดียวกัน ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองนั้นเชื่อในพระองค์พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราและพระวิญญาณของพระเจ้าไม่พลากจากเราเอเมนไหมครับโอ้พี oh, ่น้องที่ผมเตรียมมาตั้งเยอะผมไม่ได้พูดเลยผมอยากจะหนุนใจว่าอิสาเอลในถิ่นทุรกันดาราน,นั้นในพระธรรมอพยพพระเจ้าเลี้ยงดูเขาสี่สิบปีพี่น้องฟังให้ดีนะครับเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดาราไม่มีซูเปอร์มาร์เก็ต ไม่มีบิ๊กซีไม่มีโลตัสไม่มีเซเว่นอีเลเวนตอนเช้าพระเจ้าให้มานาจากสวรรค์มาเลี้ยงดูชีวิตของเขาตอนเย็นพระเจ้าส่งฝูงนกคุ้มมาและเป็นอย่างนี้ในเวลาเท่าไหร่40สปีอะ่สิบปีเลยนะพี่ร้องแล้วพระเจ้าไม่เคยพูดยังไงไม่เคยมาสายเลยอะคือทันเวลามานาก็มานกคุ้มก็มา ทนเวลาสี่สิบปีตลอดและเสื้อผ้าของเขาก็ไม่ขาดรองเท้าของเขาก็ไม่ขาดพี่น้องผมซื้อรองเท้าปีหนึ่งตั้งสามคู่อ่ะเพราะมันขาดแต่อ,อิสราเอลไม่ขาดเลยอ่ะพระพระเจ้าสมงพระเจ้าที่สัดซื่อหูหน้าประเจ้าพระเจ้าจนอิสราเอลมาถึงชายแดนคานาอันมานาและนกคุ้มก็เลยพระเจ้าไม่ได้ส่งมาอีกแล้วแล้วพี่น้อง ในพระธรรมยอห์นเองพระเยซูเลี้ยงคนห้าพันคนด้วยขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวอีกและขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนะี่พี่น้องเป็นอาหารของเด็กผู้ชายเล็กๆคนหนึ่งนะเป็นอาหารของเด็กผู้ชายที่แม่เขาเตรียมมาเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยเข้ามาฟังคําเทศนาของพระเยซูแล้วแม่เขาก็เลยเตรียมขนมปังกับปลาสองตัวมาเป็นอาหารสําหรับเด็กชาย คนหนึ่งเท่านั้นฟิลิปยังบอกว่าโอ้โหไม่ไม,ไม่ไม่พอหรอกพรงเจ้าข้าเนี่ยจะมีเงินมากมายขนาดไหนที่จะมาเลี้ยงคนได้นับแต่ผู้ชายในห้า0ันคนถ้านับผู้หญิงด้วยเป็นหมื่นคนตีไปเลยยังไม่ดูวรวมเด็กอีกพี่น้องเอาเอาคนหนึ่งอากินข้าวราดเกงจานละสี่สิบบาทคูณด้วยหนึ่งมื่นคนเป็นมูลค่าเท่าไหร่ พระเยซูไม่ได้สั่งเชฟมาพระเยซูไม่ได้จ้างคนมาทำอาหารแต่พระเยซูให้สิ่งที่เล็กน้อยที่เขามีโมทนาพระคุณแล้วก็เริ่มหักทรงออกไปเหมือนวันนี้พระเจ้าจะใช้สิ่งที่เล็กน้อยที่เรามีนั่นแหละท่านมีเล็กน้อยไม่สำคัญมันสำคัญอยู่ว่าเล็กน้อยนะัท่านเอาไว้กับมือของใครถ้าวันนี้ท่านเอาไว้กับมือของพระเจ้ามันจะทวีคูณ มันจะเกิดผลลอยเท่าเองมไหมครับฉะนั้นอย่าให้เราเองหวงสิ่งดีไว้เต็มมอ่วให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทําให้สิ่งที่มันดูเล็กน้อยนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวเราเพื่อคิสจักรของพระเจ้าเพื่อการงานของพระเจ้าพี่น้องในชีวิตนี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วเพราะผมเองเนี่ยอยากให้พี่น้องรู้จักพระเยซูและเติบโตในพระเจ้ามีแค่นี้เอง ผมไม่ได้ไปต้องการอะไรมากมายแต่อยากให้พี่น้องรู้จากพระเยซูผมก็จะพ้ามสอนและก็หนุนใจพี่น้องอย่างนี้แหละแต่การเติบโตนั้นเป็นของพี่น้องเองผมไม่สามารถที่จะทําให้พี่น้องเติบโตได้แต่พระเยซูที่พี่น้องยอมไว้ใจจะทําให้พี่น้องเติบโตได้สิ่งเล็กน้อยพี่น้องอย่าคิดว่าฉันเป็นเด็กบ้านนอกฉันไม่มีความรู้ฉันแก่แล้วฉันเองเนี่ย ใกล้จะลงโลงแล้วฉันไม่มีอะไรจะให้พระเยซูเอาสิ่งที่เรามีนี่แหละพี่นะ้องอะไรเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นเวลาไม่ว่าจะเป็นชีวิตไม่ว่าจะเป็นคําพูดไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วเอาไปให้พระเยซูเอาฝากไว้กับพระเจ้ามอบไว้กับพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทําให้มันเกิดผลร้อยเท่าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน Oh